พราะนันทาสิรินะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณถนอมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านค่ะโอ้โหนี่คนก็อยากไปภูเก็ตไปดูทะเลสวยน้ำใสกันช่วงสงกรานต์นี่แหละครับแล้วปรากฏว่าเป็นไงตอนนี้บรรยากาศที่ภูเก็ตเนี่ยนักท่องเที่ยวยังไปอยู่ไหมหรือว่าลดเลิกหายไปยังไงก็ยังมีเดินทางเข้ามานะคะแต่ก็มีการยกเลิกไปด้วยแล้วก็มีการเลื่อนการเดินทางออกไปด้วยเช่นกันนะคะคุณถนอมขอดูตัวเลขอีกทีแล้วกันนะครับว่าในยามปกติภูเก็ตเนี่ยมีห้องพักอยู่เท่าไหร่ครับก่อนโควิดนี่มีห้องพักเท่าไหร่ครับอยู่ห้องพักอยู่ที่ 1,440 ห้องนะคะจำนวนโรงแรมอยู่ที่ 1,885 แห่งนะคะอันนี้นับทั้งที่เป็นโรงแรมเป็นอะไรทุกอย่างเลยทั้งถูกไม่ถูกนับหมดแล้วถูกไหมครับค่ะอันนี้นับที่ถูกต้องอะค่ะนับที่ถูกต้องนะครับทีนี้พอเกิดโควิดปั๊บเมื่อปีที่แล้วถึงตอนนี้จากแสนกว่าเหลือเท่าไหร่ครับตอนเปิดหลังจากโควิดและลอกแรกอ่ะนะคะก็ช่วงเดือนตุลาเนี้ยเปิดให้บริการอยู่ที่ 15,000 ห้องอ่ะนะคะครับและพอช่วงนี้เปิดให้อยู่ที่ 20,000 ห้องนะคะครับก็จากแสนกว่าเหลือ 15,000 นี่ก็ปิดไปเยอะเลยนะแสดงว่าปิดไปเยอะ 15,000 แล้วก็ช่วงนี้ก็ 20,000 ห้องนะคะค่ะ 20,000 ห้องเต็มไหมครับที่ก่อนจะถึงวันสงกรานต์เนี่ยเต็มไหมจองเต็มไหมครับจริงๆอย่างการที่ทอได้เช็คตรวจสอบถามสถานการณ์นะคะก็อยู่ที่คือเดิมอะค่ะอยู่ที่100 ละ 90คือ 90% นะคะจาก 20,000 ห้องอะนะคะแต่ปัจจุบันนี้ค่ะมีการยกเลิกไปประมาณ 10% แล้วก็เลื่อนการเดินทางออกไปถึง 20% นะคะก็อยู่ที่100 ละ 60อะค่ะก็ 60% นะคะจาก 20,000 ห้องนะคะครับภูเก็ตเนี่ยเขามีกักตัวมีรายงานตัวไหมครับภูเก็ตเนี้ยจะใช้มาตรการเข้มข้นไม่มีการกักตัวนักเที่ยวนะคะแต่ว่าถ้านักเที่ยวที่มาจากพื้นที่เสี่ยงอะค่ะให้สังเกตอาการตัวเองแล้วก็ใช้มาตรการเข้มข้นเว้นระยะห่างทางสังคมแล้วก็ใส่แมสล้างมือบ่อยๆตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็โหลดแอปพลิเคชันหมอชนะไทยชนะอะค่ะครับซึ่งคนส่วนใหญ่ไปภูเก็ตนี้ต้องไปอยู่ตามชายหาดชายทะเลไปไว่ายน้ำไปอะไรพวกนี้ใช่ไหมธรรมชาติเขาที่เวลาเข้าไปใช่ปกตินักเที่ยวก็จะมาพักตามโรงแรมที่เป็นโรงแรมที่เป็นบีชรีสอร์ทหรือว่าโรงแรมที่ติดทะเลนะคะแล้วก็เที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวไปตามเกาะแก่งด้วยอย่างเช่นเกาะเฮเกาะราชาแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวนี่ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ติดอันดับท็อปอันดับต้นๆเหมือนกันนะคะที่นักเที่ยวชอบไปดูพระอาทิตย์ตกนะคะรวมทั้งไหว้พระวัดฉลองและก็แหล่งท่องเที่ยวที่ยอดนิยมมากที่สุดในกระแสการเดินทางท่องเที่ยวที่แนวโน้มการเดินทางท่องเที่ยวที่มาแรงก็คือย่านเมืองเก่าภูเก็ตนะคะที่นักเที่ยวชอบมาถ่ายรูปอะค่ะย่านเมืองเก่าภูเก็ตนะคะเสียดายไหมเนี่ยเสียดายทำท่าจะฟื้นอยู่แล้วคนกำลังจะไปในช่วงหยุดยาวๆแบบนี้ท้ายที่สุดโควิดลงทีเดียวก็แทนที่จะได้ก็กลายเป็นว่าก็ต้องเลื่อนกันออกไปอีกค่ะเลื่อนการเดินทางออกไปก็ยังดีนะคะที่นักเที่ยวเลื่อนการเดินทางออกไปมากกว่าที่จะยกเลิกการเดินทางอะค่ะครับเอาละครับก็อันนี้ก็ให้เห็นว่านะถ้าจะไปอยู่ตอนนี้นะภูเก็ตยังไปได้นะมีห้องพักมีที่พักแน่นอนนะครับมีที่พักแน่นอนแล้วก็ไม่มีการกักตัวแต่ว่าถ้ามาพื้นที่เสี่ยงก็ให้สังเกตอาการแล้วก็รายงานตัวกับโรงแรมและโรงแรมจะคอยวัดอุณหภูมิค่ะทางโรงแรมพวกการก็ใช้มาตรการเข้มข้นนะคะกัดไม่ตกอะค่ะเดินทางท่องเที่ยวกัดไม่ตกค่ะตอนนี้ค่ะครับเอาละครับขอบคุณนะครับท่านผอ.ครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะคุณถนอมค่ะขอบคุณท่านผู้ชมค่ะ